สวัสดีครับผมธีรเศษเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในตลอดเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะได้รับชมนะครับวิดีโอที่จะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆในชุดเครื่องมือ Adobe Creative Suite นะครับเวอร์ชันที่6หรือสั้นๆว่า Adobe CS 6นั่นเองสำหรับส่วนของ Adobe Reviewer CS 6นะครับก็น่าจะได้รับชมวิดีโอตัวที่แล้วนะครับ Fluid Grid Layout นะในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูว่า Adobe Reviewer CS 6มีส่วนช่วยในการทำให้คุณนำเว็บฟอนต์มาใช้ในโปรเจกต์อย่างไรสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินนะครับเว็บฟอนต์คืออะไรนะครับรีบไปหานะครับรีบไปอ่านทำความเข้าใจจะมีอยู่ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับในบล็อกของผมก็มีเราจะมาดูกันครับว่าการนำเว็บฟอนต์นะครับมาใช้งานในเว็บโปรเจกต์ด้วย Adobe Reviewer CS 6ง่ายกว่าปกติยังไงในที่นี้นะครับผมขอนำฟอนต์ที่ชื่อชัง5นะครับมาให้ดูก็คือเป็นเว็บฟอนต์แจกฟรีนะครับก็จะเห็นว่าพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะมีฟอนต์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเราทำตามปกติต้องเขียน CSS ขึ้นมานะครับจะจุพาร์ทแล้วก็ Copy อะไรซึ่งใช้เวลาพอสมควรเรามาดูครับว่า Reviewer CS 6ทำให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นยังไงผมขอยกตัวอย่างนะครับตัวเว็บโปรเจกต์จากของ Fluid Grid Layout นะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวฟอนต์เฮดเดอร์ต่างๆนะครับในเว็บไซต์ของผมเนี่ยมันยังไม่สวยนะครับนะดูแบบไลฟ์ก็โอ้โหเพลนๆมากนะครับดูในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็โอ้นะครับเพลนเหลือเกินนะอยากเอาเว็บฟอนต์มาใส่ทำยังไงนะครับง่ายๆครับเปิด modify เมนูขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีคำสั่งเว็บฟอนต์อยู่CS5.5ไม่มีนะครับลองเปิดขึ้นมาดูก็จะเจอกับเว็บฟอนต์เมนเจอร์ dialogนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราสามารถนำเว็บฟอนต์ที่เราได้มาเนี่ยมาใส่ไว้ในส่วน available web font นะครับนะเรามา add font กันแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ฟอนต์ที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเปิดเป็นของ EOT font ก่อนให้สังเกตนะครับว่าถ้าตัวเว็บฟอนต์ที่คุณได้มานะครับถูกต้องนะตามหลักที่เว็บฟอนต์ควรจะมีเนี่ย Adobe Reviewer CS 6ก็จะทำการนำฟอนต์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาใส่ให้นะไม่ต้องมานั่งกดแล้วก็เลือกกดแล้วก็เลือกกดแล้วก็ซ้ำกัน4ครั้งนะครับส่วนฟอนต์เนมก็มีการตั้งชื่อให้ด้วยตรงจุดนี้นะครับที่จะให้ดูก็คือปุ่มโอเคผมกดไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะ Adobe Reviewer CS 6เนี่ยต้องการให้คุณยืนยันตรงนี้ครับให้คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ถูกต้องที่จะใช้ฟอนต์ตัวนี้กับเว็บไซต์นะครับส่วนนี้ต้องไปศึกษาให้ดีนะครับในที่นี้ชั้นไฟล์เป็นฟรีนะครับก็กดโอเคแล้วก็จะได้ชั้นไฟล์เข้ามาอยู่ในส่วนของ Available Web Font นะครับจากจุดนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะนำชั้น5เนี่ยไปนะครับฟอร์มเป็นฟอนต์ลิสต์หรือว่าเป็นฟอนต์แฟมิลี่ได้ตามปกติเหมือนกับที่คุณทำกับโลเคอลฟอนต์แล้วนะครับอ่ะลองดูกันนะครับผมก็เปิดฟอนต์แฟมิลี่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะก็จะเห็นว่านะครับหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามีปุ่มเว็บฟอนต์เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ Edit Font List นะครับลองเลื่อนลงมาในส่วนของ Available Font นะครับด้านล่างสุดจะเห็นว่าชั้ง5ที่ผมเพิ่ง add เข้ามาตะกี้นะครับในส่วนของ Web Font Manager ปรากฏอยู่ใน Available Font List แล้วพอมองภาพออกใช่ไหมครับเราก็แค่ทำการจัดชุดฟอนต์เหมือนอย่างปกตินะครับแต่ในที่นี้เราได้นำชั้ง5เข้ามาใช้งานแล้วด้วยผมก็ชั้ง5ก็สานสำเร็จกดโอเคนะครับทีนี้เวลานำไปใช้นะครับก็เหมือนกับตอนทำปกติครับนะอย่างเช่นผมเลือกส่วนนี้นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นชั้ง5 Sans Serif พอไปกดดูในส่วนของ Live นะครับก็จะเห็นว่าช
ั้งไฟล์ถูกนำมาใช้นะครับให้กับข้อความของผมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลนะครับในส่วนของ Google Chrome ด้วยนะครับผมก็เซฟก่อนโอเคเซฟนะครับแล้วก็ขอปิดแล้วก็ขอรันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเว็บฟอนต์นะครับถูกนำมาใช้กับตัวข้อความนะที่เป็นเว็บคอนเทนต์ของผมได้อย่างถูกต้องนะครับตามที่กำหนดไว้ใน CSS Stylesheet นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการนี้นะครับประหยัดกว่านะครับแล้วก็ง่ายกว่าเยอะเลยนะในส่วนที่ว่านำตัวเว็บฟอนต์มาใช้งานในโปรเจกต์นะครับแค่คลิกเลือกคลิกแล้วก็กำหนดเหมือนกับใช้งานฟอนต์โลคอลได้ตามปกตินะครับกลับมาดูในส่วนของ Reviewer ก็จะเห็นว่าในส่วนโปรเจกต์นะครับจะมีการสร้างเว็บฟอนต์โฟลเดอร์ขึ้นมาซึ่งพอเปิดดูข้างในแล้วก็คือจะเป็นฟอนต์ทั้ง4ตัวนะครับที่เรากำหนดไว้ในส่วนของเว็บฟอนต์แมเนเจอร์ตะกี้นะครับพร้อมกับมีสไตล์ชีตเพิ่มขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกดูก็จะเห็นว่าโอเคทุกอย่างนะครับถูกเจเนเรตขึ้นมาซึ่ง Adobe Reviewer CS6ทำให้คุณทำงานด้านนี้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นคอยติดตามกับวิดีโอตัวต่อไปนะครับของ Adobe Reviewer CS6 และเครื่องมืออื่นๆในชุด Adobe CS6 ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ